สวัสดีครับพบกับรายการรวมช่องหันศานะครับวันนี้ผมจะมาสอนวาดลูกเจ้าหญิงทไวไลท์นะครับถ้างั้นไปถ้างั้นผมจะเริ่มสอนขั้นแรกเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องวาดหัวก่อนครับวาดแบบนี้ครับวาดไปเรื่อยๆครับวาดมาแบบนี้ครับต่อไปอันที่สองครับวาดผมครับปกติที่จริงผมวาดแบบทำไมไลท์แบบโพดี้ไลท์นะครับพอดีเขาเพิ่งฉายครับวาดแบบนี้ครับแล้วก็วาดขึ้นครับแล้วก็เลี้ยวครับโค้งแบบนี้ครับแล้วก็ไปแบบนี้ครับต่อไปครับอย่าลืมวาดเขายูนิคอร์นด้วยครับนี่ครับวิธีวาดเขายูนิคอร์นครับทำแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งมาครับแล้วก็วาดแบบนี้ครับแล้วอย่าลืมวาดมงกุฎด้วยครับเพื่อให้มันสมเป็นเจ้าหญิงทไวไลท์ครับโพนี่ไลท์ครับวาดเขามาด้วยครับแล้วก็ลากไปอย่างนี้ครับเหมือนที่สวมหัวมันอยู่ไกลครับถ้ามันโค้งไปหน่อยครับนี่ครับแล้วก็วาดกาเอาครับนี่ครับผมจะใช้ดินสอกาครับน่าจะตรงนะครับนี่ต่อไปก็วาดหูครับวาดหูมาแบบนี้ครับแล้วก็วาดในหูด้วยครับปกติโพนี่ไลท์เนี่ยครับกับมายเนอร์เติ้ลโพนี่มันต่างกันอยู่นะครับผมขอโทษครับพอดีผมวาดไม่โค้งเท่าไหร่ครับนี่ครับวาดโค้งๆมาครับโค้งแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับมันก็ได้แล้วครับต่อไปวาดผมครับก็วาดเลี้ยวอันนี้มาครับแล้วก็โค้งไปแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยลากเส้นมาแบบนี้นะครับไปข้างบนสุดครับแล้วก็ลากมานี่ครับลากมานี่ครับลงมาครับจะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยวาดหน้าแล้วกันครับต่อไปส่วนหัวส่วนคอนะครับจะลากมาแบบนี้ครับต่อไปก็วาดตรงคล้ายๆเหมือนกับจี้คอครับมันเจ้าหญิงนะครับแต่งตัวครับเขาจะใช้ที่สวมคอไว้ที่นี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันคืออะไรครับนี่ครับวาดขามาแบบนี้ครับแล้วก็ลงมาครับลงมาปุ๊บนี่ครับเราก็วาดโค้งไปครับวาดแบบนี้ครับเพื่อให้มันแบบว่าขามันแบบว่าตอนเราหันไปเนี่ยครับขาเรามันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมล่ะครับนี่ครับให้มันเหมือนมีมิติไปหน่อยครับนี่ครับแล้วก็โค้งมาอีกทีครับให้มันเหมือนหันมาครับหันมานิดนึงครับ
นี่ครับผมก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับแต่ผมก็พยายามครับต่อไปก็วาดปีกครับปีกมันจะมาแบบนี้นะครับนี่ครับปีกของเจ้าหญิงทวายไลท์นะครับโค้งมาครับแล้วก็โค้งมาอีกครับโค้งมานี่ครับโค้งมาครับแล้วก็วาดเลี้ยวมาแบบนี้ครับก็ลำตัวครับก็วาดมาแบบนี้ครับแล้วก็วาดขาต่อไปเป็นขาขวาครับวาดแบบนี้ครับแล้วก็โค้งมาครับเดี๋ยวก่อนครับก่อนจะวาดแบบนี้เนี่ยครับเราต้องวาดรองเท้าให้มันก่อนครับโอ้ขอโทษครับกาผิดครับนี่ครับวาดแบบนี้มาครับยังไม่ต้องลบก็ได้ครับวาดทับไปเลยครับนี่ครับเหมือนมันอยู่ไกลครับเหมือนมีมิติครับก็วาดตรงนี้ออกมาครับแล้วก็วาดขามาอีกครับวาดลงมาครับขาครับจะอยู่ประมาณนี้ครับเหมือนมันล่องลอยอยู่ครับแล้วก็เคลื่อนครับเคลื่อนแล้วก็ขึ้นแบบนี้อยู่ครับแล้วก็ทำแบบนี้ครับลากลงเฉียงๆครับแล้วก็วาดก้นมันครับขึ้นไปแบบนี้เลยครับเดี๋ยวครับผิดครับนี่ครับเราต้องวาดเขาให้มันสูงขึ้นกว่านี้ครับแบบเป็นหัวเขาเนี่ยครับประมาณนี้ครับแล้วก็วาดรองเท้าให้มันครับเหมือนที่เจ้าหญิงใส่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอแก้ใหม่อีกนิดนึงครับมันไม่เท่ากันครับก็วาดแบบนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปส่วนขาตรงนี้ครับก็วาดมาแบบนี้เลยครับวาดมาแบบนี้ครับต่อไปก็โค้งแบบนี้นะครับขึ้นนี่ครับขีดขึ้นครับตรงระหว่างแหลมๆครับระหว่างแหลมๆครับน่าจะนิดเดียวครับผมก็กะไม่ถูกว่าเท่าไหร่ครับและส่วนต่อไปครับวาดปีกขวาครับวาดแบบนี้ครับระหว่างทางโค้งปีกนี่ครับมันจะอยู่ใกล้ๆหน้ามากครับแล้วก็วาดปีกโค้งไปครับแบบนี้ครับแล้วก็ทับอีกครับทับอีกแล้วก็วาดอีกครับนี่ครับวาดแบบนี้ครับผมไม่รู้ครับว่าผมวาดตรงหรือไม่ตรงครับเดี๋ยวแก้ใหม่ก่อนครับแป๊บนึงครับเพราะว่าปีกทางนี้มันใหญ่กว่าครับแล้วก็วาดให้เท่ากันเลยครับเ
นี่ฮะแล้วก็ถามมาครับโค้งแบบนี้ครับแล้วก็ลากมาแบบนี้ครับดูแล้วอาจไม่เท่ากันก็ขออภัยด้วยนะครับดังนั้นผมขอแก้ปีกนี้ก่อนครับเพื่อให้มันเท่ากันครับนี่ครับน่าจะได้แล้วนะครับต่อไปก็วาดคิวตี้มาร์คครับคิวตี้มาร์คของทวายไลท์เนี่ยครับจะเป็นดาว6แฉกครับ1 2 3 4 5 6ดาว6แฉกนะครับดาวของเจ้าหญิงทวายไลท์ครับพอดีผมวาดไม่ตรงก้นมันครับปกติมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมล่ะครับแต่ผมวาดท้ายมันครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็วาดลูกไม่เก่งครับส่วนต่อไปก็วาดตรงสีของมันครับนี่ครับวาดแบบนี้ครับต่อไปดูนะครับต่อไปก็วาดทรงผมยาวๆครับผมจะยาวมากครับวาดโค้งไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวโค้งครับแล้วก็วาดแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับแล้วก็โค้งมาแบบนี้นะครับนี่ครับวาดมาแบบนี้นะครับต่อไปก็ใช้สีม่วงครับไม่ใช่ครับสีชมพูครับแต่จะเป็นสีชมพูออกคล้ายๆม่วงครับนี่ครับวาดแบบนี้ครับต่อไปก็หางมันครับหางมันก็โค้งมาแบบนี้ครับเลี้ยวแบบเลี้ยวมาครับเลี้ยวมาเลี้ยวกลับครับโค้งไปครับแล้วก็ลงมาครับลงมาครับให้มันถึงปลายเท้าครับที่ขอบตรงนี้ครับโค้งมาครับต่อไปก็วาดเป็นแบบนี้ครับแล้วก็วาดมาแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นลายสีชมพูครับทางของเจ้าหญิงเข้าไปไล่ครับนี่ครับต่อไปส่วนสำคัญที่สุดครับเราต้องวาดหน้าตามันครับผมก็วาดไม่สวยเหมือนกันนะครับนะครับจมูกโค้งมาแบบนี้ครับจมูกพวกนี้ไหลครับจะโค้งมาประมาณนี้นะครับต่อไปก็ใส่จมูกด้วยครับจมูกมันจะกลมๆครับจมูกพวกนี้ไหลครับต่อไปก็ปากครับปากจะโยระหว่างใกล้ๆจมูกนะครับขอโทษนะครับมีเสียงรถมารบกวนครับปากมันจะอยู่ใกล้ระหว่างจมูกนะครับแล้วก็โค้งมาครับโค้งมาครับโค้งมาแบบนี้ครับแล้วก็เลี้ยวนิดนึงครับเลี้ยวนิดนึงครับแล้วก็ทำลิ้นครับนี่ครับทางที่ดีครับเราจะวาดจากตรงนี้ครับแล้วก็โค้งมาแบบนี้เลยครับอย่าลืมด้วยครับวาดฟันด้วยครับฟันนี้จะไปแบบนี้ครับแล้วก็
ก็วาดมาแบบนี้ครับส่วนตาครับโค้งมาเลยครับแล้วก็โค้งมาแบบนี้ครับแล้วก็เลี้ยวครับขอโทษนะครับเดี๋ยวปรับตรงนี้ก่อนครับโค้งมาครับแล้วก็วาดผิดครับโค้งมาครับโค้งมาแบบนี้ครับแล้วก็วาดนอกตาก่อนครับเดี๋ยวค่อยวาดเลนตาครับวาดแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวครับผิดครับเราต้องโค้งจะดีกว่าครับโค้งไปเลยครับต่อไปก็วาดตาใหญ่ๆครับแล้วก็ข้างในตาครับและตาฝั่งนี้ครับวาดมาแบบนี้ครับแล้วก็วาดมาแบบนี้นะครับโค้งมาครับเราก็วาดข้างในตาครับวาดมาแบบนี้ครับและส่วนเลนตาเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับมีนิดนึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับตานะครับตรงนี้ครับข้างบนเนี่ยครับโค้งมาแบบนี้ครับสุดๆเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับส่วนในตานั้นเดี๋ยวขอโทษนะครับผมว่าตาผิดนะครับขออนุญาตแก้ใหม่นะครับวิธีวาดนะครับเอาใหม่นะครับขอโทษนะครับผิดนะโค้งมาแบบนี้ครับสองครับกาครับโค้งมาแบบนี้ครับต่อไปก็เลี้ยวครับเลี้ยวมาแบบนี้ครับอย่าลืมใส่คิ้วครับปกติคิ้วทำไมไรมันจะเข้มมากครับนี่ครับเดี๋ยวเพิ่มคิ้วให้ครับนี่ครับคิ้วนี่ระบายผมระบายไปเลยครับด้วยดินสอครับตาครับวาดตรงนี้ครับแล้วก็ค่อยๆโค้งครับเมื่อกี้ผมวาดผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับแล้วก็วาดตามาแบบนี้ครับขอโทษครับวาดผิดอีกแล้วครับตาครับโค้งมาแบบนี้ครับโค้งมาแบบนี้โค้งแบบนี้ครับต่อไปก็วาดตาโตๆครับตาโตๆครับห่างตรงขอบตาตรงนี้ครับเล็กน้อยครับแล้วก็วาดตาเล็กๆครับอยู่ระหว่างนี้ครับเดี๋ยวครับผมขอขยายขอบนิดนึงครับใกล้กันไปครับวาดแบบนี้ครับวาดตาเล็กๆแบบนี้ครับเดี๋ยวขอแก้ไขปากก่อนนะครับนี่ครับโค้งมานิดนึงครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวขอแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับวาดผิดบ่อยเหลือเกินครับผมเนี่ยครับเราต้องดูให้จบก่อนนะครับก่อนที่จะวาดลูกนะครับเพราะว่าผมวาดผิดบ่อยมากเลยครับผมก็บอกแล้วครับว่าผมวาดลูกไม่ค่อยเก่งครับ
นี่ฮะวาดแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเจ้าหญิงทวายไลท์ผมครับหน้ามันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับดังนั้นผมขอแก้หน้ามันก่อนนะครับโค้งมาแบบนี้ครับนี่ส่วนผมก็มานี่ครับหน้ามันจะใหญ่แบบนี้นะแต่หน้าโปรตีนเดี๋ยวแก้ไขใหม่อีกนิดนึงครับแหมเดี๋ยวปีคออนุญาตเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จของจริงนะครับนี่ครับเจ้าหญิงทวายไลท์ของผมนะครับบางทีผมวาดมีผิดบ้างครับถูกบ้างครับก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปผมเนี่ยครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้คนอื่นด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย